นี่เป็นบ้านเหมือนนะครับมีรถเคอรี่ผ่าไปไม่กลัวเป็นอันว่ารถเคอรี่ก็ต้องถอยหลังกลับมาครับเคอรี่เอ็กเพรสคือมันไม่น่าเสี่ยงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรถเราดับมันอันตรายมากครับมีเคอรี่เสี่ยงไปหรือถอยกลับแล้วเนี่ยถ้าเราผ่านด่านนี้ไปได้เราจะไปเจอด่านบ้านปุ้ยฮีอีกบ้านปุ้ยฮีก็ท่วมนี่คือเส้นทางบ้านเหมือนนะครับยังไม่ใช่บ้านปุ้ยฮีรถเคอรี่ต้องถอยทับกลับเลยครับผมก็งงอยู่ว่าทำไมเขาใจนักหนาเห็นไหมครับเคอรี่เอ็กเพรสไปไม่รอดดับแน่ๆไม่ควรเสี่ยงนะครับยังไงก็สงสารรถนะครับคือมันจะไม่มีรถมาลากให้คุณเลยครับชาวบ้านเขาก็เงียบเหงาซึมเศร้ากันแล้วเขาเตือนด้วยป้ายแล้วเรายังฝ่าฝืนอันนี้ก็เขาก็ไม่รู้จะว่าไงฮะรถเราด้วยระยะทางยาวมากนะฮะจากบ้านเหมือดคุณผ่านนี่ไปได้ก็เก่งมากแล้วคุณก็จะไปเจอบ้านปุ้ยฮีอีกจึงแนะนำว่าอย่าเข้ามาเด็ดขาดครับ